เอิงเงอชาเอิงเงยไอบอลหน้ามนละคนตัวดำแล้วจะมาทำเมนูเกาเหลาเกาหลีกระต๊อกบกกี้ทำกี่ทีก็อร่อยเพราะจะมาผัดผัดแขนผัดขาไม่ผัดมันละไม่ถูกใจผัดขี้เมาต่างหากนี่ละตัวผมขอเชิญโฉมยงมาชมกันรับรองเลยว่าเด็ดว่าต้องถูกสเปคคนไทย Work from home กินหรูอยู่บ้านย้อนกลับไปในยุคต้นของราชวงศ์โชซอนในปี1460ได้มีการนำต๊อกหรือแป้งเค้กข้าวที่เหลือทิ้งจากงานปีใหม่มาทำการผัดหรือที่เรียกว่าโบกิจะใช้ซอสเกาหลีหรือซอสถั่วเหลืองนำไปผัดจนได้รสชาติแล้วใส่เนื้อสัตว์ได้ตามชอบกลายเป็นที่มาของเมนูต๊อกโบกิที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มชนชั้นสูงรวมถึงในราชวงศ์ของเกาหลีและในเวลาต่อมาได้เป็นที่นิยมแพร่หลายจนได้มีการปรับเปลี่ยนสูตรไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอสเผ็ดหรือโคชูจังในการเพิ่มความหลากหลายของเนื้อสัตว์และผักต่างๆจนในปัจจุบันเป็นเมนูสตรีทฟู้ดที่ขึ้นชื่อของเกาหลีนั่นเองวันนี้นะครับสตรีทฟู้ดของเกาหลีอย่างต๊อกบกกีจะมาฟิชชิ่งกับเมนูตามสั่งของไทยกับเมนูต๊อกบกกีที่เมาเนื้อตุ๋นใน Work from home กินหรูอยู่บ้านเมนูต๊อกบกกี้ที่เมาเนื้อตุ๋นก็ง่ายแสนง่ายเราจะทำในส่วนของแป้งต๊อกเนื้อตุ๋นและนำทั้งสองส่วนมาผัดขี้เมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มทำเนื้อตุ๋นกันก่อนเลยเราจะนำเนื้อไปผัดกับเครื่องเทศนะครับและเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตใช้ผัดได้กับทุกเมนูหอมอร่อยได้ประโยชน์รับรองจะติดใจมาเริ่มทำกันเลยนะครับเนื้อส่วนที่ใช้นะครับก็คือเนื้อชายโครงหรือช็อตริบเนื้อชายโครงจะมีกระดูกอยู่ด้านล่างนะตรงกลางจะมีไขมันด้านบนจะมีไขมันแทรกเนื้ออยู่เป็นลายหินอ่อนเหมาะกับการนำไปต้มหรือไปตุ๋นเพราะว่าจะนุ่มละมุนลิ้นมากๆน้ำมันของเราเริ่มร้อนจะนำเนื้อด้านที่เป็นมันลงไปจีบในกระทะก่อนเพื่อเอากลิ่นของเนื้อนะครับวันนี้เราจะทอดเนื้อแต่เราไม่ทอดทิ้งเราจะให้เนื้อสุกและเกรียมไปทีละด้านสาเหตุที่ผมไม่นำเนื้อออกจากกระดูกนะเนื่องจากกระดูกจะมีความหวานและความหอมตอนที่เราตุ๋นนะครับสวยงามมากพอเนื้อเราเกรียมได้ที่แล้วนำน้ำมันที่อยู่ในกระทะออกมาสักเล็กน้อยเนื่องจากไขมันของเนื้อวัวที่ออกมาจะมีจำนวนที่เยอะมากนะครับเราจะเบาไฟเพื่อที่จะผัดเครื่องเทศเริ่มจากเมล็ดกระวานอบเชยใบกระวานก้านพลูนะครับน้ำกระเทียมดองแล้วก็ตัวกระเทียมดองพริกไทยดำนะครับเทคนิคนี้สำคัญมากๆผัดน้ำตาให้ละลายหรือให้ไหม้ก่อนกลิ่นหอมและความหวานที่นุ่มละมุนเลยทีเดียวตามด้วยน้ำเลยเราเปิดไฟแรงได้เลยนะครับเราจะนำลูกผักชีไปข้าวขาวบางที่เราเตรียมไว้ทุบๆให้เขามีกลิ่นพุ่งขึ้นมาหอมมากเราจะตุ๋นเนื้อทิ้งไว้30นาทีนะครับในขณะที่เรารอเนื้อเปื่อยเราจะมาเริ่มทำแป้งต๊อกกันก่อนส่วนผสมจะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำมันรำข้าวและน้ำอุ่นขั้นตอนแรกคลุกให้เข้ากันขุดหลุมตรงกลางเพื่อไม่ให้น้ำตอนที่เราเทเนี่ยแตกออกสำหรับอัตราส่วนของการทำแป้งต๊อกจะมีแป้งข้าวเหนียว2ส่วนแป้งข้าวเจ้า1ส่วนถ้าเกิดเราใช้แป้งข้าวเจ้ามากกว่าแป้งข้าวเหนียวตอนเรานึ่งนะครับแป้งต๊อกจะแข็งแล้วก็ไม่เหนียวไม่ขาวสวยหมวยเหมือนที่เราต้องการนะครับผมวิธีนวดนะครับดึงเข้ามาดันออกไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเราจะนวดจนไม่มีฝุ่นเนี่ยกระเด็นออกมาฝุ่นก็คือแป้งที่ยังไม่โดนน้ำนะแต่ว่าน้องอ่ะโดนใจเมื่อเรานวดแป้งเสร็จแล้วเราจะนำแป้งนะครับมาแบ่งให้เป็นก้อนเท่าๆกันนะครับเพื่อที่จะนำไปปั้นเป็นแป้งต๊อกต่อขั้นตอนต่อไปนำแป้งลงไปนึ่งในหม้อเราจะเอาผ้าขาวบางรองไว้เพื่อไม่ให้แป้งปะทะกับไอ้น้ำโดยตรงโดยใช้เวลา 15-30 นาทีแล้วแต่ขนาดของแป้งที่เราแยกไว้ในขณะที่เรารอแป้งที่กำลังนึ่งและเนื้อที่กำลังตุ๋นเราจะนำส่วนผสมที่จะนำไปผัดขี้เมามาโขกรวมกันเริ่มจากข่าตะไคร้รากผักชีนะครับกระเทียมพริกจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนต้องการส่วนผสมทั้งหมดให้มีความหยาบเล็กน้อยนะครับเวลาทานจะมีความกรุบกรับกรุบกรับในปากเพิ่มความสนุกสนานในการเคี้ยวนะครับประมาณนี้นะครับ
หลังจากที่เราเอาแป้งของเราออกจากหม้อนึ่งพักไว้จนเย็นแล้วเราถึงจะนำมานวดเป็นเส้นต๊อกต่อนะครับใช้แป้งอเนกประสงค์ทามือไว้สักเล็กน้อยนะครับกันแป้งติดค่อยๆคลึงให้เป็นเส้นยาวขั้นตอนต่อไปนะจะตัดเส้นต๊อกของเราเนี่ยให้มีขนาดประมาณ2นิ้วนะครับต่อไปนะครับเราจะไปผัดกันเลยเพื่อความแปลกใหม่ผมจะนำใบโหระพากระชายและพริกไทยอ่อนมาทอดก่อนนะครับเปิดไฟใส่ใจให้ใส่น้ำมันลงไปนะจ๊ะเราจะนำกระชายมาคลุกแป้งเพราะน้ำมันเราได้ที่แล้วนะใส่ลงไปเลยให้ทอดกระชายนะครับไม่ใช่ทอดแป้งแต่อย่าทอดสะพานนะครับเดี๋ยวผมเดินข้ามตามด้วยพริกไทยอ่อนชิ้นไหนไม่มีฟองแสดงว่ากรอบแล้วนะครับต่อไปทอดโหระพาเทคนิคในการทอดให้มีความกรอบนานใช้ไฟแรงแบบฟันขึ้นเลยและน้ำมันจะกระเด็นทำให้เราเจ็บตัวครับซาดิสดีสิ้นเสียงทอดให้นำขึ้นได้เลยเราจะนำเครื่องส่วนผสมที่เราตำไว้ผัดให้หอมใส่น้ำสต๊อกหรือน้ำเปล่าก็ได้นะครับน้ำเนื้อตุ๋นของเรานะครับถ้าใครชอบรสที่เข้มข้นให้ปรุงรสด้วยน้ำปลาและซีอิ๊วขาวใส่เส้นต๊อกลงไปแล้วครับเอาบกี่ของเราเริ่มมีความเหนียวเราจะนำเนื้อที่ตุ๋นไว้ลงไปผัดเพื่อให้มันเข้าเนื้อนั่นเองเราสังเกตได้ว่าเส้นต๊อกอ่อนตัวลงแสดงว่าเส้นสุกได้ที่กำลังดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงจานกันเลยดีกว่าครับน่าทานมากเลยนำท็อปปิ้งที่เราทอดกรอบมาตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูต๊อกบุกกี้ผัดขี้เมาเนื้อตุ๋นของเรานะครับต๊อกบุกกี้ขี้เมาเนื้อตุ๋นแป้งต๊อกเนื้อนุ่มๆถูกปรับเปลี่ยนรสชาติด้วยการนำไปผัดขี้เมาเนื้อตุ๋นโดยใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตในการผัดทำให้มีกลิ่นหอมของสมุนไพรเครื่องแช่อันเผ็ดร้อนผสานรสชาติเนื้อตุ๋นที่ผ่านการเคี่ยวมาอย่างดีทำให้ได้เนื้อตุ๋นที่นุ่มละมุนจะกี่จานต่อกี่จานก็ฟาดเรียบเมนูนี้นะใครมันช่างคิดเนื้อเน้นอร่อยจริงๆเผ็ดจัดจ้านทุกคำและได้ฟิลลิ่งแบบเกาหลีอีกไม่เชื่อก็ลองไปทำตามกันดูใน Work From Home กินหรูอยู่บ้าน